ในคลิปนี้เราจะมาแนะนำการเล่นท่า G-turn 180กันครับกราบสวัสดีแฟนๆที่รับชมกันอยู่ทั่วโลกนะฮะที่ต้องทักทายกันอย่างนี้นะเพราะว่าตอนนี้ช่องผมอ่ะดังแล้วนะครับ ก็ดังจนแบบมีคนดูทั่วโลกอ่ะง่ายๆอ่ะทั่วโลกนี่หมายถึงประเทศละหนึ่งคนนะครับสำหรับในตอนนี้นะเราก็จะมาแนะนำการเล่นท่าของกีฬาเอ็กซ์ตรีมอีกเช่นเคยนะซึ่งก็มาถึงในคิวของการเล่นบีมเอ็กซ์นะฮะที่ต้องบอกว่าโอ้โหมีแบบเพื่อนๆขอเข้ามาเพียบเลยนะว่าแบบเฮ้ยกลับมาทำสักทีกลับมาทำสักทีแต่ว่าที่ผ่านมาที่เงียบหายไปไม่ได้หายไปไหนนะเพราะว่ามันติดเคอร์ฟิวนะแล้วก็สนามกีฬามันก็ปิดนะครับแต่ว่าช่วงนี้ถามว่าสนามกีฬายังปิดไหมมันก็ยังไม่เปิด 100% นะแต่การปิดอ่ะมันไม่ได้เคร่งเหมือนที่ผ่านมานะเพราะฉะนั้นก็พอที่จะแอบไปทำคลิปให้เพื่อนๆดูได้นะครับเอาง่ายๆว่าคลิปนี้ผมเสี่ยงชีวิตเสี่ยงติดคุกให้เพื่อนเลยนะเพื่อไปทำคลิปสอนเล่นจักรยานนะดังนั้นยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับผมแต่คือทั้งหมดเนี่ยที่ผมออกไปเล่นเนี่ยเพราะว่าผมคิดว่ากีฬาแฟตแลนด์มันก็ไม่ได้เสี่ยงเหมือนกีฬาอื่นไงใช่ไหมเพราะว่ากีฬาแฟตแลนด์มันเป็นกีฬาที่เล่นคนเดียวใช่ไหมครับเราไม่ได้ต้องแบบไปสัมผัสคนเยอะเหมือนกับแบบพวกฟุตบอลหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยที่ต้องเล่นกันกับคนเยอะนะครับดังนั้นผมคิดว่าก็เอาไปถ่ายหนึ่งลูกตู่ไม่ว่าอะไรหรอกนะทีนี้เรามาเข้าเรื่องท่า G-turn 180กันดีกว่าครับก็สำหรับท่า G-turn 180นะก็ถือว่าเป็นท่าเบสิกอีกท่านึงนะของการเล่นจักรยานนะครับซึ่งท่า G-turn 180เนี่ยต้องบอกเลยว่ามันเป็นท่าที่แบบดีมากๆเพราะว่าท่าเนี้ยมันไม่ได้เล่นได้เฉพาะกับกีฬาจักรยานแต่แลนะครับมันสามารถนำมาใช้กับบีเอ็กซ์สตรีทด้วยซึ่งท่านี้ก็เป็นท่าที่แบบฮอตฮิตมากสำหรับ BMX Street นะเพราะมันสามารถที่จะต่อยอดไปสู่การเล่นท่า Bunny Hop 180หรือว่าอะไรขึ้นไปอีกได้เยอะเลยนะฮะนอกจากนี้นะสำหรับผมแล้วเนี่ยท่า G-turn 180เนี่ยยังสามารถเอาไปใช้กับจักรยานแทบทุกประเภทได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจักรยาน BMX อย่างที่พวกเราเล่นใช่ไหมหรือว่าจักรยานแบบ Mountain Bike หรือว่าจะเป็นจักรยานแม่บ้านผมก็ทำได้นะผมเล่นได้นะเพราะว่าท่าเนี้ยมันไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์อะไรเพิ่มไงไม่ต้องแบบมีที่เหยียบหรือว่าไม่ต้องมีอะไรเพิ่มนะครับผมก็สามารถเล่นได้หมดเลยนะขอแค่แบบคนเล่นน่ะเล่นเป็นน่ะผมว่าหยิบจักรยานอะไรก็เล่นได้อะโอเคตอนนี้เรามาเข้าสู่วิธีการเล่นท่า G-turn 180เลยดีกว่าครับสำหรับท่า G-turn 180นะก็สามารถเล่นได้ทั้งแบบที่เราจะใช้เบรกหน้าหรือไม่ใช้เบรกหน้าก็ได้นะครับแต่ว่าในที่นี้ผมขอแนะนำการเล่นแบบใช้เบรกหน้าแล้วกันเพราะผมเข้าใจว่าคนที่มาดูคลิปสอนแล้วอยากจะทำตามได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นมือใหม่นะเพราะฉะนั้นผมแนะนำให้กดเบรกหน้าดีกว่าโอเคครับแล้วขั้นตอนที่หนึ่งนะครับก็คือการขี่จักรยานมานะในความเร็วที่เรียกว่าไม่เร็วไปและไม่ช้าไปอ่ะคือถ้าเกิดเราขี่มาช้าไปเนี่ยมันก็จะทำให้การที่เราจะปัดล้อหลังไปข้างหน้าเนี่ยมันทำได้ยากนะแต่ถ้าเกิดเราขี่มาเร็วไปเนี่ยเวลาล้มอ่ะมันก็จะล้มแรงและเกิดอันตรายได้นะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องลองดูก่อนว่าความเร็วระดับไหนที่แบบเหมาะสมกับเรานะตอนนี้ก่อนที่เราจะเริ่มฝึกเนี่ยให้เราเลือกก่อนนะครับว่าเราอยากที่จะปัดล้อไปทางด้านซ้ายหรือว่าปัดล้อไปทางด้านขวาส่วนตัวผมอ่ะเวลาผมเล่นจักรยานแฟตแลนด์อ่ะผมจะวนมงขวาไงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะปัดล้อหลังไปทางด้านซ้ายนะเพื่อให้แบบจักรยานมันแบบหมุนเข้าวงขวาเวลาผมไปต่อท่าอะไรเงี้ยมันก็จะต่อกันได้เป็นวงเดียวกันอะไรอย่างนี้นะครับผมแต่ว่าสุดท้ายแล้วใครจะเล่นวงซ้ายวงขวาไม่ผิดนะครับแล้วแต่ตอนนี้พอเราขี่จักรยานมาแล้วเนี่ยก็เข้าสู่เทคนิคการที่เราจะบิดล้อหลังไปข้างหน้านะครับอย่างผมเนี่ยจะบิดล้อหลังไปทางด้านซ้ายมือใช่ไหมแล้วก็ใช้เทคนิคการหักแฮนด์ไปทางด้านซ้ายนิดนึงก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะหักแฮนด์ไปทางขวาพร้อมกับใช้หัวไหล่นะครับผมบิดรถโดยที่จังหวะที่ล้อหลังจะลอยขึ้นพื้นน่ะผมก็จะกดเบรกหน้าด้วยนะเพื่อกันไม่ให้ล้อมันไหลแต่ว่าในจังหวะเนี้ยบางคนที่เขาไม่กดเบรกหน้าเนี่ยเขาก็จะสามารถบิดได้เลยโดยที่ทำความเคยชินกับตอนที่ล้อมันไหลระหว่างที่ยกล้อก่อนนะครับก็จะทำให้สามารถปัดล้อไปได้เหมือนกันโดยที่ไม่ได้กดเบรกแต่อย่างที่บอกไงว่าในคลิปนี้ผมสอนแบบกดเบรกไงโอเคครับผมแล้วหลังจากนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถปัดล้อไปได้อย่างถูกต้องเนี่ยล้อหลังเนี่ยมันจะปัดไปข้างหน้าเป็น180องศาพอดีหรือว่าใกล้ๆกับ180องศานะทำให้รถอ่ะมันสามารถถอยหลังได้ก็คือเอาง่ายๆว่าถ้าเกิดเราสามารถปัดล้อไปแล้วรถมันถอยหลังได้เนี่ยแปลว่ามาถูกทางนะคือปัดจังหวะเนี่ยใช่แล้วแต่ถ้าเกิดเราปัดได้น้อยเกินไปเนี่ยบางทีปัดไปแบบแค่15องศาเนี่ยรถมันจะไม่ไหลต่อนะครับอันนี้ก็ให้เราพยายามปัดให้ได้มากขึ้นนะจนกว่าจะครบในองศาที่แบบใกล้ๆ180องศาแล้วมาถึงในจังหวะต่อมานะครับก็คือว่าตอนนี้จังหวะเนี้ย
รถมันจะถอยหลังแล้วก็ให้เราทิ้งน้ำหนักตัวไปด้านหลังนิดนึงนะครับแล้วก็ให้ใช้ความเคยชินกับการที่เราต้องควบคุมแฮนด์น่ะในเวลาที่รถมันถอยหลังน่ะซึ่งจังหวะเนี้ยสำหรับมือใหม่มันจะยากกันเองนะเพราะว่าการที่เราแบบควบคุมรถเวลามันถอยหลังเนี่ยมันจะแบบงงๆหน่อยตอนเนี้ยต้องทำความเคยชินอย่างเดียวเลยผมไม่สามารถสอนเป็นคำพูดได้ว่าเฮ้ยต้องทรงตัวยังไงอ่ะแต่ว่าเราก็ถ่ายน้ำหนักตัวด้านหลังนิดนึงแล้วก็ทำความเคยชินกับการถอยหลังนี่นะฮะถ้าเกิดเราถอยหลังได้ด้านนั้นเนี่ยในอนาคตเนี่ยเราสามารถจะนำท่าเนี้ยไปใช้ประโยชน์ได้ด้วยอย่างเช่นถ้าเราสังเกตดูอ่ะนักกีฬาแบดแลนนะก็คือจะมีอเล็กจูมารีนะครับที่เขาจะแบบคล่องมากในเรื่องการแบบไหลถอยหลังเนี่ยแล้วเขาก็จะสามารถเล่นท่าในขณะที่รถถอยหลังได้แบบอย่างต่อเนื่องเลยอ่ะถ้าใครสนใจนะลองไปหาดูนะครับคลิปของอเล็กจูมารีนะที่เป็นนักกีฬาแบดแลนนะครับซึ่งการเล่นท่าเนี้ยมันจะยากไอ้ตรงนี้แหละยากตรงที่แบบว่าการทำให้รถมันถอยหลังและการหัดทรงตัวถอยหลังนี่แหละเพราะว่าเวลาเราจะจบเนี่ยมันจะไม่ยากแล้วถ้าเกิดว่ารถเรายังถอยหลังอยู่ในน้ำหนักที่พอดีเนี่ยคือไม่ช้าเกินไปนะเวลาเราหักแฮนด์ไปทางด้านขวาเนี่ยรถมันจะบิดกลับด้านมาแล้วกลับมาสู่ท่าขับขี่ปกติให้เลยโดยอัตโนมัตินะครับซึ่งจังหวะการบิดเนี่ยไม่ต้องใช้เบรกนะเราปล่อยให้ล้อมันสไลด์กลับมาได้เลยก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะเพราะว่าอย่างที่เห็นนะว่าในช่องผมมีหลายแนวมากนะมีแบบแนว Extreme แนวมอเตอร์ไซค์แนว E-Sport อะไรเงี้ยก็ผมจะดูจากยอดไลค์และยอดวิวนะครับว่าวิดีโอตอนไหนเนี่ยที่มีคนไลค์เยอะมีคนดูเยอะเนี่ยผมก็จะได้กลับมาทำวิดีโอในตอนนั้นเนี่ยอีกทีบ่อยๆนะฮะแล้วก็เนื่องจากตอนนี้มีปัญหาเรื่องโควิดอยู่นะผมก็จะทำการเอาเงินเนี่ยไปทำบุญโดยการนับทุก1ไลค์นะเท่ากับ1บาทนะครับผมซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้เอาเงินเนี่ยไปใช้ซื้อของแจกคนแล้วแหละแต่ในขณะเดียวกันนะครับผมถ้าเกิดว่ามีคนกดดิสไลค์เนี่ยถือว่าไม่สนับสนุนให้ผมเอาเงินไปทำบุญนะเพราะฉะนั้นการกดดิสไลค์เนี่ยก็จะเท่ากับการลบ1บาทนะฮะดังนั้นเนี่ยพูดง่ายๆเลยคือว่ากดแค่ไลค์กดแค่แชร์กดแค่ Subscribe นะครับปุ่มดิสไลค์ไม่ต้องไปกดนะฮะแล้วสำหรับช่วงคำคมท้ายคลิปตอนเนี้ยก็จะมีอยู่ว่าถ้าผมเสียทรงยังสามารถเซตใหม่ได้แต่ถ้าผมเสียใจเซตยังไงก็ไม่เหมือนเดิมดังนั้นเนี่ยพยายามรักษาหัวใจของเราไว้นะครับแล้วก็หัวใจคนรอบข้างด้วยนะฮะแล้วกลับมาพบกันใหม่อีกทีในคลิปหน้าครับผม